بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นผมขอชูโกรธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้ผมได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านพี่น้องที่มูลนิธิรับฮานซึ่งอาจารย์มูริดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับ ขอเชิญชวนเรียกร้องตัวผมเองและพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมุสลิมมากกว่ามุสลิมีนพี่น้องครับให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆให้สรรเสริญพูดชมเชยยกย่องแซ่ซ้องสดุดีต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเพราะในการพิจารณาอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าอุสกุรุลลอฮากะซีรอนท่านทั้งหลายจงนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องรอเวลามันนะครับกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ก่อนนอนก็ได้อยู่ในท่ายืนท่านั่งท่านอนนึกถึงอัลลอฮ์ได้ตลอดเวลาจะมีน้ำนมาดหรือไม่มีน้ำนมาดนึกถึงอัลลอฮ์ได้ตลอดเวลาสตรีที่มีประจำเดือนมีเฮดนิฟาสก็นึกถึงอัลลอฮ์ได้ถ้าหากจะทำความดีเรื่องนมาดต้องรอให้เข้าเวลาก่อนแล้วต้องมีน้ำนมาดถ้าจะไปทำฮัจญ์ก็ต้องรอว่าเดือนซุลฮิญญะห์มาหรือยังพี่น้องจะทำอิบาดะห์อย่างอื่นนี่ไม่มีเวลาจำกัดแล้วก็ต้องมีนู่นมีนี่มีนี่อีกหลายๆประการประกอบกันแต่ซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์เปิดโอกาสกว้างมากทำได้ทุกเวลาแล้วก็ประโยชน์จากการนึกถึงอัลลอฮ์นี่มีเยอะมากครับ คนที่นึกถึงอัลลอฮ์นี่พี่น้องครับต้องใช้ประโยคต่างๆเหล่านี้นะมีประมาณ 7-8 ประโยคด้วยกันเช่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أستغفر الله 7-8 ประโยคนี้พี่น้องครับอยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดแล้วก็นบีก็เอาประโยคเหล่านี้เอามาจากอัลกุรอานไว้สำหรับนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงอัลลอฮ์ต้องเยอะๆด้วยนะน้อยๆเนี่ยไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สั่งอุสกุรุลลอฮะกะซีรอนกะซีรอนแปลว่าให้มากๆนึกถึงอัลลอฮ์นี่ที่ได้ก็คือหัวใจสงบกุรอานอธิบายอย่างนี้นะครับอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมีอยู่ช่องทางเดียวนะครับทำให้หัวใจของท่านพี่น้องเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นหัวใจสงบพี่น้อง
สามารถทำให้สุขภาพเราแข็งแรงหัวใจสงบนี่พี่น้องเครียดก็ไม่มาโรคซึมเศร้าก็ไม่มีพี่น้องผลจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่นะครับบรรดานบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้เขาใช้เวลารำลึกถึงอัลลอฮ์ขณะที่นั่งอยู่ตรงนี้ถามว่านึกถึงอัลลอฮ์ได้ไหมได้พี่น้องแม่บ้านที่อยู่ในครัวเนี่ยพี่น้องครับหุงอาหารหั่นเนื้อหั่นผักอะไรก็ตามพี่น้องแล้วก็ปากทำอะไรครับนึกถึงอัลลอฮ์ไปด้วยภาษาอูรดูบอกว่าเอกีวักแมโดกามกัสักเตให้ที่ภาษาอูรดูนะบอกว่าเวลาเดียวทำงานได้สองอย่างต้องการจะเชิญชวนนะครับแม่บ้านหลายที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับมากกว่ามุสลิมนี่พี่น้องครับขณะที่นั่งอยู่ในครัวทำอาหารบริการสามีบริการคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่น้องมือทำนู่นทำนี้ปากทำอะไรครับรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเลือกเอาสักวรรคสองวรรคก็ได้เช่นเลือกเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีว่าไปร้อยครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลพี่น้องเคยได้ยินชื่อใช่มั้ยมีอิหม่ามดังๆในโลกนี้อยู่4ท่านอิหม่ามทั้ง4ท่านเนี่ยปกป้องซุนนะไม่ได้ทําลายซุนนะปกป้องซุนนะนะครับพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอบูฮานิฟะห์ทั้งหมดนี้นะครับเป็นผู้ที่รักษาซุนนะนบีปกป้องซุนนะนบีนะครับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลขอเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆ นะครับพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนี่พี่น้องตอนตายเนี่ยมีคนมานมาญจนาซะห์ล้านกับ300,000คนน้อยหรือมากมากล้านกับ300,000คนพี่น้องวันนั้นไม่มีทีวีวันนั้นไม่มี Facebook ไม่มีโทรศัพท์พี่น้องแต่คนมานมาญยังไงเป็นล้านๆคนพี่น้องใครส่งมาครับหน้านี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่ท่านจะตายนะครับพี่น้องท่านชอบเดินทางเดินทางไปเมืองเนี่ยเมืองที่สงครามกันนะครับพี่น้องประเทศซีเรียไปที่เมืองนี้พี่น้องครับระหว่างที่เดินทางไปวันนั้นไม่มีโรงแรมไม่มีโรงแรมไม่มีบ้านให้เช่าแบบของอาจารย์มูริดของริพานยังไม่มีบ้านนอนฟรีเห็นไหมนะครับแต่สมัยนี้ไม่มีสมัยนั้นไม่มีพี่น้องก็นอนมัสยิดนอนมัสยิดเป็นส่วนใหญ่พี่น้องมีอยู่วันหนึ่งท่านก็เดินทางพอได้เวลานมาดมักริบนมาดอิชาท่านก็นอนในมัสยิดเลยพอปูผ้านอนเสร็จแล้วก็มียามมาไล่บอกลุงลุงลุงออกไม่ให้นอนที่โซเราลุงก็เอารอไม่วางตัวกลางไม่วางตัวครับพี่น้องถ้าเป็นพวกเราเนี่ยกลางแน่วันนั้นไม่รู้หลักฉันคือใครมาไล่ทุกสี่ทุกห้าฉันนี่เป็นอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะต้องแสดงชื่อหรือเอ่ยชื่อแน่นอนท่านบอกครับก็เดินออกจากมัสยิดเฉยๆไปน้องเสร็จแล้วก็มาปูผ้านอนอยู่หน้ามัสยิดยามคนกล่าวก็มาลุงตรงนี้ไม่ให้นอนนู่นข้างนอกนู่นนู่นถนนนู่นน่ะท่านก็ระหว่างที่จะลากกันไปดึงกันมามีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ก็เข้ามาก็มาทักบอกว่าลุงไปนอนที่ร้านผมแต่ร้านผมนี่ขายขนมปังนะก็บอกไม่เป็นไรก็ไประหว่างที่ไปนั่งอยู่ที่ร้านเด็กขายขนมปังเนี่ย 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเขาสังเกตดูเด็กหนุ่มคนนี้ทำแป้งนวดแป้งเอาแป้งใส่เตาเอาขนมออกจากเตามาเรียงนู่นเรียงนี้สองสามชั่วโมงพี่น้องเด็กหนุ่มคนนี้ปากของท่านเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งพูดสรรเสริญชมอัลลอฮ์ชมว่ายังไงซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพูดทวนไปทวนมาพี่น้องสองสามชั่วโมงมือก็ทำปากชมอัลลอฮ์ตลอด
ท่านก็นั่งสังเกตดูท่านก็ถามว่านมนมชมอัลลอฮ์เนี่ยเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กหนุ่มทำขนมปังโบฉันเนี่ยถูกอบรมมาจากครอบครัวพ่อฉันมะฉันเนี่ยโอ้บังคับนะดูเลยให้นึกถึงอัลลอฮ์นะนึกถึงอัลลอฮ์นะนึกถึงอัลลอฮ์นะก็ติดนิสัยท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลถามประโยคที่สองบอกว่าที่ชมอัลลอฮ์มานี่เนี่ยเวลาขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาหรือเปล่าอัลลอฮ์ถามดีมากครับพี่น้องอาเลมอุลามะพี่น้องเขาถามดีว่าหัวใจเขาโยงกับอัลลอฮ์อยู่แล้วนึกชมอัลลอฮ์อย่างนี้เนี่ยเวลาขอดุอาอัลลอฮ์รับเปล่าเด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าอัลลอฮ์รับหมดถ้าที่ขอมาเนี่ยรับหมดแต่มีอยู่เรื่องยังไม่ได้รับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พบหน้าอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลยังอัลลอฮ์ยังไม่ให้เลยเนี่ยอิหม่ามก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวอ๋อพ่อดุอาของเองแล้วมึงเมื่อกี้อย่านอนที่สุเรานี่ถ้าไม่ถูกไล่นะหลับไปแล้วนี่ถูกไล่จากสุเราออกมาจากสุเรามานอนอยู่หน้ามัสยิดก็ถูกไล่ต่ออีกแสดงว่าอัลลอฮ์รับดุอาของเองฉันเลยเหนื่อยไงเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นผมต้องการจะนำเรื่องนี้มาต้องการจะอธิบายให้ท่านพี่น้องสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยหน้าที่นะของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยวิถีของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆพวกผู้ชายหนุ่มๆทั้งหลายที่วิ่งออกกำลังกายที่สวนหลวงร.9บ้างร.10ร.12อะไรก็ตามแต่ท่านพี่น้องวิ่งอย่างเดียวนะขาดทุนขับรถอย่างเดียวขาดทุนฉะนั้นระหว่างที่ขับรถไปปากๆทำอะไรไปน้องซิกรุลลอฮ์ไปด้วยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกินเอาประโยคไหนสัก 2-3 ประโยคไปน้องให้พูดอย่างเงี้ยสม่ำเสมอให้ลิ้นของเขาเนี่ยเปียกชุ่มด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้แก้โรคได้เยอะแยะกับพี่น้องเรื่องที่2ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยถ่อมตนผมก่อนจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วิถีชีวิตของเขาต้องถ่อมตนพี่น้องอย่ากลางพี่น้องกลางเหมือนใครพี่น้องก็สังเกตดูเองก็แล้วกันในโลกใบนี้เยอะไปหมดนะแค่นั่งอยู่ในสภาก็กลางแล้วพี่น้องฉะนั้นมุมินจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องถ่อมตนต่อหน้าอัลเลาะห์ต่อหน้าอัลลอฮ์ต้องคูชัวเวลานมาต้องคูชัวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่พี่น้องครับนี่ข้อที่สองข้อที่สามนี่พี่น้องครับต้องเรียนหนังสืออยู่ตลอดเวลาครับหยุดเรียนไม่ได้หยุดอ่านหนังสือไม่ได้หยุดฟังไม่ได้พี่น้องฟังอะไรครับมันจะฟังเพลงนะฟังอะไรพี่น้องความรู้ที่ผ่านอัลกุรอานความรู้ที่ผ่านซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเรียนตลอดเวลาครับพี่น้องต้องเอาศาสนาเนี่ยนำหน้าเอาดุนยาเนี่ยเดินตามเอาอาคิเราะห์นำหน้าเอาดุนยาเดินตามพี่น้องฉะนั้นต้องนึกถึงศาสนาเป็นอันดับแรกจะอยู่ตรงไหนก็ตามของโลกใบนี้จะต้องนึกถึงอิสลามอัลอิสลามุยะอลูวะลายูอะลาอัลอิสลามนั้นสูงเด่นพี่น้องแล้วก็ไม่มีศาสนาใดที่จะสูงเด่นเท่ากับอัลอิสลามไม่มีครับพี่น้องเพราะว่าใครเป็นเจ้าของอิสลามใครเป็นเจ้าของพี่น้องใครนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์คืออัลอิสลามอัลอิสลามแปลว่าอะไรพี่น้องอัลอิสลามแปลว่าการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงไม่อย่ามีเชิงพี่น้องยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงเรียนจากกุรอานเรียนหะดีษเรียนกุรอานพี่น้องเดินตามอัลกุรอานเท่าที่ตัวเองมีความสามารถพี่น้องครับหน้าที่ของมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยากจะบอกท่านเพียงสัก10ข้อคืนนี้นะพี่น้องครับข้อที่1นมาศขาดได้ไหม
ไอ้ญาติพี่น้องนมาซขาดไม่ได้ครับพี่น้องวันนมาซกี่เวลาครับ5เวลายังไม่พอนะพี่น้องนะนมาซซุนนะฮ์ก่อนหลังมีไหมอีกกี่รอกอะฮ์12รอกอะฮ์หรือ10รอกอะฮ์ต้องรักษาเป็นประจำนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องการรักษานมาซเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องหนักใจนะอย่ามองว่านมาซเป็นภาระนมาซคือตัวช่วยอีมานคือตัวช่วยอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อมะลาอิกะห์อีมานว่าวันสิ้นโลกเนี่ยมีโลกใบนี้จะหมดอายุกอดอกอดัดไปถึงความจนความรวยนะครับใครเจ็บไข้ใดป่วยสุขภาพแข็งแรงนี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอีมานอย่างนี้เป็นตัวช่วยนะครับทำให้หัวใจของเรามีความสงบเกิดขึ้นฉะนั้นนมาซเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนมาซต้องแบบไหนครับพี่น้องต้องคุชัวมุสลิมาอยู่บ้านนมาซตอนไหนดีครับพี่น้องตอนได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดพอจบปั๊บงานอื่นหยุดฉันเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก่อนจะนมาซก่อนอาบน้ำนมาซต้องแปรงฟันก่อนทุกครั้งนะครับพี่น้องบางคนนี่แปรงฟันเอามือทำอย่างเงี้ยทำไมเอาไม้มิสวาคทำพี่น้องหรือไม่ก็แปรงสีฟันพี่น้องเอาคุยเรื่องมิสวาคกับแปรงสีฟันที่เราซื้อจากตลาดเนี่ยทำความสะอาดปากเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าแปรงสีฟันนี่พี่น้องขนาดใส่ยาแล้วนะรักษาปากของเราแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ให้มีแบคทีเรียครึ่งชั่วโมงพี่น้องแต่ถ้าหากว่าใช้มิสวาคเนี่ยพี่น้องคุยอย่างเงี้ยรักษาปาก2ชั่วโมงไม่ให้มีแบคทีเรียขึ้น2ชั่วโมงพี่น้องเลือกเอาสิครับผมทำทั้งสอนนี่แหละพี่น้องได้2ชั่วโมงครึ่งไม่ดีอ่ะดีไหมพี่น้องมิสวาคก็มีแปรงสีฟันก็มีดีหรือไม่ดีพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์แล้วใช้มิสวาคถูอย่างนี้นะทำให้ฟันนี่นะครับมีรัศมีสวยเพราะว่ามีรัศมีฟันถ้าทำอย่างนี้นี่ฟันอย่างนี้อัลลอฮฺพี่น้องครับมิสวาของท่านนบีทำให้ฟันของพี่น้องเนี่ยมีเงางามครับฟันนบีไม่เคยหักฟันของบรรดาซอฮาบะห์นบีไม่มีใครฟันหักพี่น้องแต่มาถามพวกเรานี่ฟันหักกันทุกคนผมนี่หักไปแล้ว 3-4 พี่น้องไม่อยากจะให้ดูอายแสดงว่านมาซขาดได้ไหมพี่น้องพวกผู้ชายนมาซที่ไหนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่มัสยิดครับพี่น้องพวกผู้ชายต้องนมาซที่มัสยิดผู้หญิงนมาซที่ไหนถ้าหากว่าภรรยาจะขออนุญาตสามีไปมัสยิดนี่สามีฉลาดเขาให้ไปเลยไปเถอะไปเลยแต่จะใส่น้ำหอมไปยังน้ำหอมนั่นก็ใส่กันตอนไหนอ่ะเอาตอนไหนก่อนนอนใส่ให้ใครดมอัลฮัมดุลิลลาห์อย่ามองอย่าใส่พี่น้องผู้ชายอย่ามองแล้วผู้หญิงว่าสามีว่าก็ไปห้องน้ำดีกว่าพี่น้องสิ่งท่านนบีสั่งที่พี่น้องมันเพื่อสุขภาพทั้งหมดเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนจะนอนทำไงนะแปรงฟันก่อนอาบน้ำนมาซก่อนตะปัดที่นอนก่อนดึงที่นอนให้ตึงก่อนใครสอนอย่างนี้พี่น้องข้างบนสอนผ่านญิบรีลมาเล่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดฟังนบีก็มาสอนพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก่อนนอนยกมือขึ้นเป่าอ่านสามกุญอ่านอายะกรุซีอัลลอฮ์พี่น้องอัสซุบฮานัลลอฮ์อีกพี่น้องนี่เป็นตัวช่วยทั้งหมดทำให้นอนหลับสบายอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องแล้วก็ต้องแต่งตัวบ้างนะก่อนนอนเนี่ยมันจะชุดนี้อีกชุดหนึ่งนึกเองก็แล้วกันถามผู้ชายเอาชุดไหนพี่น้องครับแล้วก็พูดจาต้องเพราะๆด้วยกุรอานตัวไหนครับกูลูกาวลันซาดีดาพูดจาดีๆมุสลิมานั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเคยเรียกสามีที่รักบ้างเปล่าเคยเปล่าไม่เคยฝึกมันชาก็จะตายแล้วเรื่องที่สองนะครับพี่น้องซอดาเกาะเยอะๆบริจาคเยอะๆเป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวทำลายไม่ใช่ครับใครยิ่งบริจาคยิ่งทำบุญอัลลอฮ์พี่น้องจ่ายซะกาต
คำว่าซอดาเกาะเนี่ยมีอยู่4ข้อนะ1ซะกาต2ซอดาเกาะ3ฮะดียะฮะดียะแปลว่าอะไรให้ของขวัญกัน1ซะกาตถ้าซะกาตไม่มีจ่ายซอดาเกาะซอดาเกาะไม่มีให้ฮะดียะฮะดียะไม่มีให้วะกัฟหรือมีทั้ง4อย่างเลยดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์พี่น้องครับมีมุสลิมะอยู่คนอย่างอายุเยอะแล้วผมไปเยี่ยมตอนนี้ก็น่าซะสัก70กว่าแล้วครับไปโรงพยาบาลพี่น้องพอออกมาจากโรงพยาบาลก็เสียค่าหมอ 30,000 โทรศัพท์มาเจ้าหน้าที่ขอปรึกษาหน่อยฉันน่ะเสียค่าหมอมา 30,000 ต้องบริจาคอีก 30,000 ผมถามบริจาคทำไมก็นบีสั่งไม่ใช่หรือการบริจาคเป็นการเยียวยารักษาที่ดีที่สุดท่านเขาเอาสุนนะนบีไปใช้ไปน้องครับแล้วเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวไปน้องพอต่อมาเนี่ยไม่จะเข้าแล้วไปน้องครับบริจาคสม่ำเสมอทำให้สุขภาพแข็งแรงถามว่าตัวช่วยหรือตัวทำลายตัวช่วยหมดเลยนะครับไปน้องท่านการบริจาคนะครับไปน้องอัลลอฮ์บริจาคเงินบริจาคเสื้อผ้าบริจาคอาหารบริจาคอัลลอฮ์พี่น้องของชายในบ้านเยอะแยะบางคนมีรองเท้าเป็นร้อยๆคู่มีเสื้อผ้า 3-4 ตู้พี่น้องครับเก็บไว้ทำอะไรอ่ะพอมีงานแต่งงานก็ชุดใหม่มาอีกชุดหนึ่งส่งเจ้าสาวอีกชุดหนึ่งบ้านนี้โอ้แล้วก็บริจาคให้ใครไม่ได้เลยพี่น้องฉะนั้นการบริจาคพี่น้องเสื้อผ้าก็บริจาคได้พี่น้องต้องวางกฎอย่างนี้ฉันต้องมีเสื้อผ้าของฉันในบ้าน20ชุดยกตัวอย่างถ้าได้ชุดที่21ชุดที่1ต้องบริจาคได้มา5ชุดต้องบริจาคเท่าไหร่5ชุดเพื่อจะรักษาชุดของฉันมีเท่าไหร่20ชุดแค่นี้พอครับพี่น้องนี่เดินเชื่อว่าคิดตามแบบของท่านนบีแล้วนบีเป็นแบบแล้วก็จะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์แท้จริงในตัวท่านนบีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในทุกๆด้านพี่น้องไม่ใช่ด้านนมาดอย่างเดียวไม่ใช่ด้านอาบน้ำนมาดยืนนมาดคุชั่วแบบไหนตามนบีไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องครับการใช้ชีวิตประจำวันสุนนะนบีก็อธิบายไว้และสอนไว้นะครับพี่น้องส่วนเรื่องการบริจาคดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์พี่น้องครับการบริจาคเยียวยารักษาอาการเจ็บไข้ป่วยของเราที่ดีที่สุดครับพี่น้องข้อที่3นะครับพี่น้องให้อภัยคนอัลลอฮ์การให้อภัยถามเคยให้อภัยกันไหมหรือว่าเลือกคน5คนนี่ให้อภัยแต่คนเดียวอีก4คนกูหมั่นไส้อย่าพี่น้องวะอินตาฟูวะตัสฟะฮูวะตัฆฟิรูฟะอินนัลลอฮะกะฟูรุรรฮีมนี่คัมภีร์กุรอานนะครับพี่น้องพูดเรื่องคนในครอบครัวคำว่าครอบครัวอธิบายอย่างนี้นะครับ1 พ่อ2แม่3พี่สาวนะครับน้องสาวพี่ชายน้องชายญาติของฝ่ายพ่อทั้งหมดญาติของฝ่ายแม่ทั้งหมดรอพี่น้องลูกสะใภ้ลูกเขยพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวพี่น้องนี่เป็นญาติทั้งหมดนะครับพี่น้องอย่าทะเลาะกับเครือญาติให้อภัยกับเครือญาติวะอินตาฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูอัลลอฮ์พูด3อย่างอายะห์เดียวนะพูด3อย่างนะเรื่องให้อภัยหมดเลยถ้าหากท่านทั้งหลายให้อภัยกับคนมองข้ามแล้วก็ไม่เอาเรื่องไม่เอาความพี่น้องพูดซ้ำไปซ้ำมาถึง3ครั้งวะอินตาฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูพูด3ครั้งฟะอินนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความเมตตาเสมอฉะนั้นเป็นลักษณะของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามหนึ่งนมาดไม่ขาดพกนมาดติดตัวไปพกการให้อภัยไปยิ่งตอนนี้มุสลิมถูกด่าใช่หรือไม่ใช่จาก Facebook ที่เขาส่งกันมาพี่น้องมีคนพี่น้องเนี่ยเมืองไทยนี่แหละพี่น้องครับด่าศาสนาอิสลามพี่น้องแล้วทํายังไงอ่ะบางคนเต้นรางเต้นแกจะไปจัดการไปไม่ตั้งนั่งเฉยๆไปน้อง
พราะว่าวันที่นบีไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองตออิฟพี่น้องเล่าให้ฟังนะวันที่นบีไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองตออิฟที่ไปเพราะภรรยานบีเสียชีวิตต่อมาลุงเสียชีวิตคนที่ดูแลนบีปกป้องนบีเอาใจใส่นบีเอาเงินเอาทองให้ท่านนบีซักเสื้อให้ท่านนบีจัดอาหารให้ท่านนบีลุงคอยปกป้องพี่น้องอันตรายต่างๆที่เมื่อ2คนนี้เสียชีวิตนบีก็เสียใจก็ไปที่เมืองตออิฟพี่น้องไปทําไมครับก็อยากจะไปหาคนที่มาสนับสนุนช่วยเหลือนะพี่น้องก็มีญาติอยู่3บ้านที่เมืองตออิฟพี่น้องพอไปหาญาติ3หลังนี้พี่น้องถูกไล่มาเลยด่านะไล่ด้วยด่าด้วยแล้วก็ถูกขว้างด้วยก้อนหินด้วยครับพี่น้องถูก3รายการถูกด่าด้วยถูกไล่ด้วยถูกเอาหินขว้างด้วยพี่น้องนั่นนบีถูกมาแล้วครับพี่น้องแล้วนบีทำไงครับพี่น้องนบีมานั่งอยู่โคนต้นองุ่นพี่น้องหนีออกมาวิ่งออกมาจากเมืองตออิฟพี่น้องมาลาอิกะมาแสดงตัวแต่ชั้นฟ้ามาลาอิกะมารับผิดชอบที่รับผิดชอบดูแลภูเขาพี่น้องถามท่านนบีว่าเอาไหมจะให้ภูเขาเนี่ยลงโทษคนที่อยู่ตรงนี้ให้ภูเขาสองลูกเนี่ยเดินชนกันแล้วคนตรงนี้ตายหมดเลยเอาไหมท่านนบีบอกว่าเอาอัลลอฮ์อนุญาตให้ภูเขานี่จัดการกับคนที่ด่านบีไล่นบีแล้วก็ทำอีกนะเอาหินขว้างนบีนบีไม่เอาครับพี่น้องนบีไม่เอาพี่น้องนบีพูดว่าถ้าเขาไม่รับอิสลามในวันนี้ก็ไม่มีปัญหาขอให้ลูกของเขาหรือไม่ก็หลานของเขาหันมารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียืนขอดุอาครับพี่น้องอัลลอฮุมมักฟิรละฮุมฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาพวกเขาด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้นั่นผู้นำเราครับพี่น้องฉะนั้นใครจะด่าอิสลามเชิญให้ด่าไปถ้ามีโอกาสโต้ตอบก็โต้ตอบด้วยนะด้วยคำพูดที่ดีวะยาดิลฮุมบิลลาตีฮิยะอะห์ซันเราก็ต้องโต้ตอบกับเขาพูดกับเขาด้วยภาษาที่ไพเราะแล้วก็มีเหตุผลมีหลักฐานอธิบายให้ก็ฟังค่อยๆพูดก็ค่อยอธิบายอย่ามีโมโหถ้าสู้ไม่ได้ก็นั่งเฉยๆไปน้องขอดุอาต่อเลาะขอดุอาว่างี้กอตะลาฮูมุลลอกอตะลาฮูมุลลอโอ้อัลลอฮ์โปรดจัดการพวกเขาเหล่านั้นด้วยกอตะลาฮูมุลลอไปน้องครับนี่คัมภีร์กุรอานสอนเราเพราะฉะนั้นเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์หน้าที่ของเราต้องปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ถ้าปกป้องไม่ได้กอตะลาฮูมุลลอโออัลเลาะห์โปรดจัดการเดี๋ยวอัลเลาะห์จัดการเองครับจัดการให้เปลี่ยนรับอิสลามหรือไม่ใครใครอุคคนมาบางคนมาจัดการแทนเราก็ได้ไปเราไม่รู้แต่เราต้องหัวใจต้องโยงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนะครับให้อภัยคนเยอะให้กับมะดำของธรรมดาให้พ่อกว่าธรรมดาให้น้องพ่อน้องแม่แต่อันนี้มันเรื่องซึ่งใหญ่เหมือนกันนะพี่น้องครับฉะนั้นการให้อภัยเนี่ยเป็นหลักการของอิสลามส่งเสริมให้อภัยคนเยอะๆทำให้หัวใจเราเนี่ยสงบเกิดขึ้นต่อมาครับพี่น้องข้อที่5ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอขอดุอาพี่น้องในนมาดเนี่ยขอดุอาหมดเลยนะพี่น้องนะตั้งแต่ตักบีจงให้สลามเนี่ยดูอาให้กับตัวเองหมดเลยนะพี่น้องไม่ได้ให้ใครเลยนะพี่น้องฉะนั้นการขอดูอาเป็นอิบาดะฉะนั้นอัลดูอามุคุลอิบาดะการขอดูอานั้นเป็นสมองของการอิบาดะทั้งหมดฉะนั้นมุสลิมต้องมันขอดูอาอยู่ตลอดเวลาดูอาขึ้นรถต้องมีไหมดูอาออกจากบ้านมีไหมดูอาลงจากรถมีไหมไม่มีใช่ไหมดูอาเข้าบ้านมีไหมมีอัลลอฮ์พี่น้องครับดูอามีหมดเลยนะพี่น้องตอนตะวันขึ้นดูอามีไหมมีได้ยินเสียงอาซานมีดูอาอัลลอฮ์เข้ามัสยิดมีดูอาเหล่านี้ครับไม่ต้องยกมือครับพี่น้อง
คาริวาซิกรุลลอฮ์เป็นการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านการดุอาเป็นเรื่องใหญ่มากครับพี่น้องลูกต้องขอดุอาให้พ่อแม่อันนี้เป็นหน้าที่นะครับพี่น้องขอดุอาว่ายังไงอัลลอฮ์สอนนะครับพี่กุรอานผ่านท่านนบีมาเลยพี่น้องอัลลอฮุมมะกฟิรลีวะลิวะลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรออัลลอฮุอักบัรดีไม่ดีพี่น้องต้องขอดุอาทุกวันพี่น้องขอดุอาทุกวันวันนึง5เวลาก็5ครั้งนมาซุนนะห์อีกเท่าไหร่ขอให้หมดครับพี่น้องอย่าไปตัดอัลลอฮ์พี่น้องครับการขอดุอาการให้อภัยเป็นเรื่องดีมากครับพี่น้องทำให้หัวใจเราเนี่ยสงบเพิ่มขึ้นข้อที่6พี่น้องอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมออ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอเรียกว่าติลาวะตุลกุรอานการอ่านกุรอานมี2อย่างครับพี่น้องอ่านกุรอานให้จบเป็นเล่มๆมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนรู้จักกันนะครับโทรศัพท์มาหาผมว่าปีนี้เนี่ยอ่านกุรอานจบแล้ว2ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์ผมดีใจนะพี่น้องอ่านกุรอานจบแล้ว2ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อ่านเนี่ยอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวอ่านให้จบนะปีนี้2ครั้งนะอายุ80แล้วครับพี่น้องผู้ชายก็อายุ80นะและอ่านอีกแบบนึงครับอ่านแล้วรู้ความหมายอันนี้สำคัญอ่านให้จบก็เป็นอิบาดะห์อ่านให้รู้ความหมายอันนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอัคลากเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสมองเปลี่ยนความรู้สึกอ่านกุรอานก็ได้ความรู้เพิ่มพี่น้องเป็นความรู้ที่สะอาดนะที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีอะไรมาเจือปนเลยครับพี่น้องฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่ของเราอยู่ที่บ้านต้องอ่านกุรอานทุกวันนมาศทุกวันซิกรุลลอฮ์ทุกวันพี่น้องขอดุอาทุกวันอ่านอัลกุรอานทุกวันอ่านกุรอานที่รู้ความหมายดีหรือไม่ดีพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องครับมันทำให้เราได้เปลี่ยนนิสัยครับพี่น้องครับไปเจอประวัติต่างๆนั้นครับค่อยๆอ่านนะแล้วก็มีคำแปลด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับจะทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้คัมภีร์กุรอานมาเนี่ยมันเป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องอ้างข้อขอถามท่านพี่น้องว่ามนุษย์นี่นะเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งกี่ครั้งนะครั้งเดียวใช่ไหมแล้วก็เกิดครั้งเดียวตายผิดไอ้มาพี่น้องถ้าอ่านจากกุรอานนะจะรู้เลยไอ้ที่พูดตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวน่ะผิดตายสองครั้งเกิดสองครั้งอัลลอฮฺอักบารพี่น้องถ้ายังกันในกุรอานนะถ้าไม่อ่านกุรอานนี่ถูกหลอกเลยพี่น้องอ้าวถามว่ามุมินเนี่ยต้องเชื่อว่าตายสองครั้งเกิดสองครั้งตอนนี้เราเกิดมาครั้งแรกใช่ไหมนี่อยู่บนดุนยาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปตายนั่นตายครั้งที่สองแล้วเนี่ยนี่อยู่ไปเดี๋ยวตายนี่ตายครั้งที่สองแล้วก็เกิดหรือไม่เกิดในวันอาคิเราะห์เกิดไหมงั้นสองครั้งอ่ะใช่ไหมเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งอยู่บนดุนยาเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวไปตายแล้วเกิดอีกใช่ไหมในวันอาคิเราะห์เกิดมาวันนั้นเพื่อมารอรับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นมาศวันนี้วันหนึ่งห้าเที่ยวในพี่น้องนมาศพนงสุนัตให้อภัยคนทำดีกับพ่อแม่รางวัลอยู่ที่ไหนเลยพี่น้องพอฟื้นขึ้นมาจากกูโบเจอรางวัลแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับฉะนั้นตายสองครั้งเกิดสองครั้งตายครั้งแรกตอนอยู่ที่ในท้องมารดาของแม่เขาเรียกว่าอัลลัมอัรวะนั่นเขาเรียกว่าตายวันนี้เราเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าเกิดครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวตายครั้งที่สองตายนะแล้วเกิดมาอีกทีนึงเรียกว่าเกิดครั้งที่สองอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ความรู้จากกุรอานหมดเลยนะครับพี่น้องต่อมาข้อสุดท้ายก่อนจะจบนะครับพี่น้องสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนี่พี่น้องครับห้ามทะเลาะกันทำได้เปล่าทำได้ไหมนั่งกันเงียบเลยได้หรือไม่ได้ห้ามทะเลาะกันพี่น้องนบีสอนอย่างนี้อัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติผู้หญิงเยอะนะ
อัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติผู้หญิงให้เกียรติภรรยาเยอะมากครับพี่น้องอยู่ที่หน้าที่ของภรรยาเนี่ยแค่สี่อย่างเองภรรยามีหน้าที่แค่สี่อย่างอะไรบ้างหนึ่งดูอุ้มครรภ์สองเลี้ยงลูกหนักไหมหนักทั้งคู่เลยนะอันที่สามซักเสื้อผ้าให้สามีใส่ข้อที่สี่จัดอาหารอร่อยอร่อยให้สามีทานนี่หน้าที่ของผู้หญิงอันหน้าที่ผู้ชายเอาตอมีเจ็ดข้อพี่น้องเราไหวเปล่าก็ยังรับอยู่ปัจจุบันนี้หนึ่งรับผิดชอบด้านอาหารสองเสื้อผ้าสามที่อยู่อาศัยสี่ค่าใช้จ่ายประจำวันสามีมอบให้ข้อที่ห้าอย่าตบหน้าภรรยาข้อที่หกอย่าด่าภรรยาข้อที่เจ็ดอย่าหนีให้เกียรติใช่ให้เกียรติผู้หญิงที่อัลลอฮ์สั่งผู้ชายสั่งผมอ่ะดูแลภรรยาให้ดีนะแล้วก็ให้ภรรยาอยู่บ้านมาต้องหาสตังค์อ่ะดีไม่ดีพี่น้องแต่วันนี้พวกเราให้ภรรยาเหนื่อยด้วยอัลลอฮ์แล้วกลับมาถึงบ้านหุงข้าวอีกใครเหนื่อยอังก็ขอฝากไว้ให้คิดนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน